สุดซิปสนับสนุนโดยไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนช่วงลัดดาซุบซิปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปร่วมในพิธีพระราชทานเพลิงศพประณีตสีตบุตรมารดาพลเอกอุดมเดชสีตบุตรกับพลอากาศเอกไพศาลสีตบุตรณวัดเทพศิรินทราวาสในวันจันทร์ที่23พฤษภาคม2559เวลา 17:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปบ้านท่านผู้หญิงกุณฑีไกรเริกทรงพระสุรายและทรงเจิมพระรูปพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าหญิงอาทรทิพยนิภาณตำหนักทิพย์อันเป็นที่ประทับเดิมที่กำหนดให้ต้องไม่ลืมว่า14พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้ใหญ่ในแผ่นดินสองท่านท่านหนึ่งคือพระพรหมมังคลาจารย์หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุอีกท่านหนึ่งคืออดีตนายกรัฐมนตรีนายปรีดีพนมยงค์เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพิธีสมรสพระราชทานระหว่างภริญญาบุตรีไพบูลย์อุมาพรคุณพลินกับทกรบุตรสมบัติภคพรเลาหะพงษ์ชนะงานเลี้ยงฉลองจะมีที่ห้องอาร์ทินีคริสตัลฮอลล์ชั้น3อาร์ทินีทาวเวอร์โรงแรมพลาซ่าอาร์ทินีรอยัลเมริเดียนในวันเสาร์ที่4มิถุนายนเวลา 18:00 น.คงมีผู้เคารพนับถืออีกมากไม่ทราบข่าวอุบาสิกาคุณรัญจวนอินทรกำแหงผู้ล่วงลับสิริรวมอายุ94ปี11เดือน2วันเป็นคุณรัญจวนอินทรกำแหงผู้เริ่มต้นชีวิตราชการเป็นครูตั้งแต่อายุ19ปีและอยู่ในแวดวงการศึกษามาโดยตลอดเข้าเส้นทางผู้ประพฤติธรรมเป็นศิษย์พระอาจารย์ชาสุภัทโทและพุทธทาสภิกขุเป็นศิษย์เก่าสวนสุนันทาวิทยาลัยปริญญาตรีและโทสาขาบรรณารักษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฟลอริดาสหรัฐอเมริกาเคยดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศห้องสมุดโรงเรียนคนแรกเป็นเลขานุการกรมสามัญศึกษาและนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย3สมัยบ้านปลายพำนักปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าน้องไผ่สกลนครมีคนบอกว่าคุณหญิงพอบทิพย์สาตมานนางสนองพระโอษฐ์เป็นศิษย์เก่าเตรียมอุดมศึกษาไม่ทราบรุ่นไหนมีใครเป็นเพื่อนร่วมรุ่นบ้างมีคำตอบจากลัดดาว่าคุณหญิงพอบทิพย์สาตมานเรียนเตรียมอุดมศึกษารุ่น23รุ่นเดียวกับพลตำรวจเอกชันชิตเพียรเลิศชวนพิษธรรมสิริธิดาเทพทวีศรีนวพรเรืองสกุลพลโทนายแพทย์ประวิตรตันประเสริฐและดร.สุภชัยพานิชภักดิ์ดร.ปุษฎีตามไทยกับบ๊อบบี้สามีเพิ่งกลับกันมาจากซานฟรานซิสโกหลังฝ่ายชายไปเข้าโรงพยาบาลสุขภาพสรุปผลออกมาดีเป็นที่น่าพอใจฝ่ายคุณหญิงสุปรียาประวิตรณอยุธยาก็เพิ่งกลับจากท้องญี่ปุ่นกับพันตำรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตรบุตรชายขอแสดงความยินดีกับเสรีจินตนาเสรีผู้สูงอายุวัย74ปีเพิ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศแบดมินตันชายเดี่ยวอาวุโสเป็นแชมป์ All England อังกฤษประจำปีนี้ยินดีด้วยกับนายแพทย์เรวัชวิสรุตเวชสามีศรีใสวิสรุตเวชที่ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นหนึ่งในผู้ตรวจการแผ่นดินชุดใหม่รมว.อภิศักดิ์ตันติวรวงศ์เพิ่งเสร็จภารกิจการร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารพัฒนาเอเชียครั้งที่49ที่แฟรงก์เฟิร์ตหลายท่านอาจไม่ทราบว่าท่านผู้หญิงประภัยศิวะโกเศศที่เพิ่งรับการพระราชทานเพลิงศพณเมรุหลวงหน้าพระพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาสเมื่อวันอาทิตย์8พฤษภาคมสิริรวมอายุ100ปีตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้ากองโภชนาการประจำวังสวนจิตรลดาเพิ่งกลับจากไปนั่งดูเพชรของราชวงศ์และโบราณสถานที่อิหร่านได้ไม่ทันไรพัชรดาซอโสติกุลมีนัดหมายกับพิมพ์สิริณสงขลามารดาวัย86จะไปท่องญี่ปุ่นต่อพร้อมกับลูกสาว2คนคือพัฒนาวดีกันนสูตรกับวิภาดาโทนวนิกคณะนักศึกษาวปอรุ่น388
อันมีนรชัยศรีวิบูลเป็นประธานมีปานทิพย์ศรีวิบูลภรรยาเป็นประธานฝ่ายหญิงวปอีกับไพลินไพลีและวรรธนีดำรงชัยก็เพิ่งกลับมาอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่สนุกกับการรวมตัวกันไปสังสรรค์และเข้าพักที่โรงแรมสุดหรูคือกระบี่รีสอร์ทพลตำรวจโทเจตนากรณภีตพัฒน์นายกสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธมีชื่อขึ้นป้ายเป็นประธานจัดการประกวดนางสาวไทยปี2559ร่วมกับเกรียงการกาญจนาโภคินประธานกรรมการร่วมปกติสามีภรรยาคู่ทิพรักษ์ภควดีสุขขุมเดินทางไกลไปต่างประเทศปีละหลายเที่ยวล่าสุดไปลงเรือที่โมนาโกกลับขึ้นบกที่เวนิสช่วงปลายปีนี้ตั้งใจจะเชิญเพื่อนสนิทมิสหายไปล่องเรือสำราญโอเชียเนียครูซริเวราสนใจติดต่อจองกับคุณแหนโทร02-521-3690-1บริษัทเวิร์สเอ็กซ์เพรสจำกัดคุณหญิงบาบาร่ารีเพลย์กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำมิวนิกจัดงานเทิดพระเกียรติบทเพลงพระราชนิพนธ์สมเด็จเจ้าฟ้าบริพาตรสุขุมพันธุ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิจบรรเลงโดยวงสยามซิมโฟนิกที่หน้าปราสาทนึมเฟรนบูเมืองมิวนิก14พฤษภาคมขณะนี้เอกอัครราชทูต UN นิวยอร์กดร.วิรชัยพลาไสนำคณะทูตจาก50ประเทศประจำ UN มากรุงเทพเพื่อโชว์พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินณพระที่นั่งอนันตสมาคมเมื่อ11พฤษภาคมโดยมีท่านผู้หญิงภรณีมหานนท์กับท่านผู้หญิงสุพรเพ็ญณพัทลุงหลวงเทพนิมิตเป็นผู้นำชมเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาอดีตเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงปักกิ่งอยู่ระหว่างพาครอบครัวหลบลมร้อนไปนิวซีแลนด์เป็นเวลา10วันลักษมณ์กับไดยานาบุญนาคเดินทางไปงานฉลองรับปริญญาโทของบุตรสาวดานียาที่ Wharton School of Business มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนียสหรัฐอเมริกาตั้งแต่16พฤษภาคมยินดีด้วยอย่างยิ่งกับเพลินพิษทัพมณี84กรัตที่ปีนี้ณทีทัพมณีบุตรชายโทนได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหาวชิระมงกุฎไทยตื่นเต้นลิงโลดยินดีกันทั้งครอบครัวกับคุณตาคุณยายคือพลเอกวิชิตกับพลโทหญิงจุรายพัฒน์ยาทิพย์ที่ลูกสาวชื่อกุลพัฒน์บินจากออสเตรเลียมาคลอดถึงเมืองไทยเป็นหลานสาวฝาแฝดน่ารักนักหนาชื่ออเดลกับเกรซในความเป็นจริงมีเด็กนักเรียนโรงเรียนวัดได้เป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยถึง3คน1คือชวนหลีกภัย1คือสมชายวงศ์สวัสดิ์แห่งโรงเรียนวัดอมรินทรารามธนบุรีและอีก1คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแห่งโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ธนบุรีลัดดาและในช่วงนี้เราไปติดตามภาพข่าวสังคมประจำสัปดาห์กันค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการทอดพระเนตรการแสดงคอนเสิร์ต84ปีโลทุรวนิชณโรงละครสำนักพระราชวังสนามเสือป่าสำนักพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่7พฤษภาคมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดร้านจัมบาจูสพร้อมฉลองครบรอบ6ปีคิงฟู้ดกรุ๊ปในครั้งนี้ประยุทธ์สุวิมลมหากิสิริและดร.อุษณีมหากิสิริลีโอนิโอเฝ้ารับเสด็จหน้าศูนย์การค้าดีเอ็มควอเทียเมื่อวันที่29เมษายนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพบรรหารศิลปอาชาอดีตนายกรัฐมนตรีโดยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณพลอากาศเอกประจินจันตองสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และดร.วิษณุเครืองามมาร่วมในพิธีด้วยที่วัดเทพศิรินทราวาสศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยวรพลโสคติยานุรักษ์สมชายแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเลขาธิการกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทยรัสเซียร่วมการประชุมประธานรัฐสภาในภูมิภาคยูเรเชียครั้งที่1วิชัยอัยวัฒน์ศรีวัฒนประภาประธานสโมสรและรองประธานสโมสรเลสเตอร์ซิตี้นำถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษประจำฤดูกาล 2015-16 มาแสดงต่อแฟนจิ้งจอกที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังคว้าแชมป์ครั้งประวัติศาสตร์ได้สำเร็จกิติพงษ์เตรัตนชัยนายกสมาคมวิเทศพาณิชย์ไทยจีนเชิญอภิริดีตันตราพรรมวาพาณิชย์
มาปาฐกถาพิเศษในหัวข้อเรื่อง TPP และเศรษฐกิจไทยโดยมีสุภชัยพานิชพักดร.ไกรสอนจันทร์สิริและจิตติตั้งสิทธิ์พักดีมาร่วมฟังด้วยที่โรงแรมเดอะเบิร์กลีย์อารีพงษ์ผู้ชอุ่มประธานกรรมการพร้อมด้วยจรัญพรโชติกาเสถียรกรรมการผู้อำนวยการใหญ่และคณะกรรมการฝ่ายบริหารบริษัทการบินไทยร่วมในพิธีบวงสรวงเท้ามหาพรหมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาบริษัทปีที่56ที่ตึกการบินไทยสำนักงานใหญ่คณะผู้บริหารและพนักงานของบริษัทสุภาลัยจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือร่วมใจกันจัดงานเนื่องในโอกาสฉลองวันคล้ายวันเกิดพร้อมกล่าวอวยพรให้แก่ดร.ประทีปตั้งมติธรรมประธานกรรมการบริหารของสุภาลัยณอาคารสุภาลัยแกรนด์ทาวเวอร์ท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยเปิดงานสตรีสัมพันธ์ร่วมใจช่วยสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีรัตนานรพันลบจิราธิวัฒน์จันสมรวัฒนเวคินมุกดาเอื้อวัฒนสกุลจิราธิวัฒน์ขจิตพันธ์ไทยเพชรและอภัสราหงสกุลมาร่วมงานด้วยที่เซ็นทรัลพลาซ่าปิ่นเกล้าวันก่อนนี่คือทั้งหมดของรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปที่ออกอากาศแพร่ภาพพร้อมกันมีช่อง True Vision 691และช่อง True Knowledge 84เป็นประจำทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 19:00 นไปจนถึง 19:30 นและเฉพาะช่อง True Vision 691จะมีการออกอากาศซ้ำหรือรีรันอีก2ครั้งคือเวลา 3:10 นและ 11:10 นของวันรุ่งขึ้นอีกหนึ่งช่องทางเพื่อแฟนคลับรายการสุดสัปดาห์กับลัดดาซุปซิปท่านสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังได้บน YouTube จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและบอกต่อๆกันด้วยสวัสดีค่ะ